เพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดนี่คาราวานรถขบวนรถของคนเขาเรียกว่าคิดสิ่งเดียวกันคิดสิ่งเดียวกันครีซี่สิ่งเดียวกันครับนี่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาบุกแถวๆนครศรีตอนนี้อยู่ตรงนี้อำเภอน่าจะเป็นบางขันละมั้งอำเภอน่าจะเป็นอำเภอบางขันละมั้งเด็กที่นี่บางขันเออว่ามันไม่ด่างเป๊ะเคยเห็นไหมแบบนี้ตัวใจเล่นแล้วพี่อ๋อผมชวนมาเที่ยวอ่ะเอออย่างนี้พี่ไม่ไหวไม่ไหวนั่งแบบนี้ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวแกมีลูกเล่นเดี๋ยวพาไปเอาไหมเอาไหมอ่ะเอาไหมยกให้เป็นก้อนเลย10บาทนะเดี๋ยวพามาดูนั่นเย้ดูด้าก่อนดูด้าก่อนว้าป้าดีเลยทำไมป้าไม่จุดนี่แล้วนี่นะบรรดาที่มานี่นะโอ้โหโคตรของโคตรแล้วบอกว่าโคตรเซียนเหยียบเมฆโอ้โหธรรมดาไม่ชนป้าใจมาหรอกเสียเวลาเขาเรียกว่าโคตรเซียนเหยียบเมฆหรือเปล่าเนี่ยแล้วพูดเสียงดังๆพูดยิงหัวไหมเนี่ยตอนนั้นนะเห็นป้ายังเมื่อกี้มันเป็นที่อยู่แต่ธรรมดาเออใช่เห็นแล้วโคตรเซียนเหยียบเมฆดูแต่ละคนทีนี้นี่ดูหน้าดูตาไม่ได้แตกเลยนะกอนี่ไม่ได้ขุดไม่ได้ครับไม่ได้เลยผมมาตัดไม่ฟังฝั่งนี้ขุดง่ายโอ้โหโคตรเซียนนี้นี่ครับนี่ที่มาเป็นยังไงครับที่มาผมมาสั่งก็ตัดไม้วันนั้นรีบไม้ไปลงเกาะลันตาเสร็จแล้วมันตัดติดไปในมัดไม้ผมก็ตามไปถึงบ้านบีบคอมันเลยมันเจอตรงไหนก่อนเนี่ยผมไม่ได้ตัดกูเจอแล้วนะแต่กูเข้าไปตู่ก็เลยพามาแล้วก็เนี่ยลอยตัดลอยตัดแต่จากการประเมินเนี่ยผมดูแล้วไม้ใหม่ไม่ใช่ไม้เก่าคือข้างๆเนี่ยลูกเนี่ยมันน่าจะกลายมาจากพวกเนี้ยที่เดียวดูฟอร์มพวกเนี้ยมันจะอยู่ไม่ใช่ไม้เก่าเพราะข้างๆตรงนี้ก็เป็นไม้เมล็ดอันนี้เราเรียกไผ่อะไรตอนแรกก็ผมดูแล้วมันใช่ไม้กับเคนนุ่งเคนดี้นะแต่บางทีไอ้ก้อนนึกอยู่แป๊บนึงว่าบุษราคำนี่มันเป็นพลอยเม็ดสีเหลืองบังเอิญชื่อของมันก็ไปตรงกับลูกสาวผมที่เพิ่งคลอดได้ปีกว่าเลยตั้งชื่อก็เนี่ยถามป้าจงป้าใจอะไรก็น่าจะเหมาะสมไหมหากบุษราคำเริ่มต้นจากเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุตรราคำนี่เหลืองใสสดบุตรราคำไม่มากเลยตีก้อเดียวเอานี่แหละอัจฉริยะเมื่อก้อเดียวไม่ปลื้อไอ้สีก้อก็มีมาแล้วนี่พี่วิกรมโดนมาแล้วสีก้อลายนี้แต่ว่าปอแห้งแล้วขึ้นลายที่ก่อนแล้วขึ้นไล่อันนี้ก็ขึ้นมาสิเกลือลำเกลือก็ตักไปเลยเอาอย่างนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงมาไกลกันทั้งหมดเลยดูเอาทีนี้อย่างนี้นะแต่ละคนเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้ในเตรียมได้อะผมจัดการให้ผมมาหมดแล้วอย่างดื้อเมื่อกี้ผมคนหนุ่มเด้อนั่นเที่ยงวะให้ลุงก้อนลุงแก่แล้วเด้อวะคุดโอ้ยคุดเลยแม่จำเราชุบแล้วอันคุณตอนนั้นน่ะเนาะนั่นแหละแกคุดอายเออตอนนี้เอาที่กันกินจะหวานออกคนเดียวนี่ฮะได้ฟินเลยเอาแต่เดียวให้เขาเอากันก้อนเดียวผมสีลั่งไปนะถ้าพูดถึงแล้วลายแบบนี้เขาเรียกลายหยินหยางลักษณะของคือเนี่ยมันเขียวแล้วก็สลับเหลืองเขียวเหลืองแล้วฝั่งนี้เหลืองนะแต่ฝั่งนี้มันจะเขียวเขาเรียกหยินหยางก็คือเหมือนกับของอันนั้นอ่ะต้องเป็นรูปแบบนั้นต้องเป็นผู้นำเทียมเนียนไม่ใช่ต้องแต่งเดี๋ยวก้านเลยอย่างอ่อนไม้ละมั้งอ่อนไม่อ่อนผม
ผมจะขุดตั้งแต่วันก่อนแล้วเสร็จแล้วพอมาเจอปุ๊บใบเนี่ยมันยังไม่ทิ้งกาบไอ้ตัวข้างมันเป็นอะไรเดี๋ยวเพราะมันขู่กับไผ่เข้าใจงั้นจะมีข้องอยู่เดี๋ยวโอ้ต้นมันนี่ไม่พังไม่ใช่มันลายแต่ก้นสีก้นแจ้งไม้ก็มึงขอให้ถูกมีด้วยมีดพิเศษมีด 3B นะครับมีด 3B เหมาะกับการทำไม้ไผ่มากครับมันจะมีกับบนนู้นยกผมด้วยแล้วมีนี้ลูกมือตุ๊กลูกมือตุ๊กเลยอันนี้ไอ้ผมมอบไม้ใครตัวนี้ไปจ่าย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 มอบกูทำไงให้มันติดนี้เอาแล้วไปติดกันเลยติดกันเลยเดี๋ยวพวกมันนี่คุณรับมันก็คนดีลางแต่พอกูผมว่าอยู่ข้างล่างกูนี่อย่าเที่ยงเลยแม่มาตรงนี้ผมเหนียวมาวันนึงโอ้ร้อยมึงเลยผมใช่อยู่ตายวัดตึ้งการเนี่ยลงถึงบ้านเลยมานี่เอ๋ต้องก็ปราดหายรู้ที่แม่ถึงนะฮะนี่ได้ต่อนี่กว่ามันตายกับมึงเนี่ยแหล่งต้มตั้งใจรื้อเลยแต่ว่าตั้งถือทิ้งหรูไปเลยครับมันไม่ใช่ยกอะไรเนี่ยมันเรื่องเนาะเห็นนะครับเรื่องยกมันไปอีกซี่ยกมันอีกซี่นี่มันไม่ใช่ยินยางครับมันเป็นตัวลายต่างต้นกันเนี่ยลายต่างเส้นแล้วไม้ตาก็ผิดก็ฝังอ๋อเหรอแต่นี่มันยินยางแล้วมันก็รับโค้งเลยหวานหวานก้นปีวีก้มส่งรูปซึ่งพุ่มแรงไปว่าพุ่มไม่ปล่อยค่อยซึ่งพุ่มหัวยาวแกท้องรูปพุ่มหัวเดียวแกเข้าใจว่าพุ่มปล่อยไม้ได้แล้วพุ่มจะเขยมาที่ว่าป้าเลยพุ่มหัวปีวีก้มก็ใจเราจะตุ๊กติ๊กหัวกอกองพุ่มหัวพุ่มไม่ปล่อยค่อยทีนี่ตายกับใจย่อมเรียนเขาเรียกกันนี่เอามีดตัดไหมพี่ตัดก่อนต้องตัดสีมันเงาสีมันต้องมีเตี้ยไปหน่อยเตี้ยหน่อยนะเย็นขึ้นฮะคุดอย่างเดียวไม่ตัดแล้วไหวขึ้นแต่งแค่นี้วันนี้จะนอนนี่ดูลาดเหล่าตัวเจ้าแล้วมึงระปากูไอ้แล้วกูเรียกว่ามึงว่ามึงนั่งรถมึงมากูเกามานั่งดูนี่จะหมายนะหมายว่ากูเท้าดูนี่จะหมายมาอย่าให้น้ำพลาดอย่างเด่นละมาหน่อยกูเดี๋ยวเสียบนะพี่เสียบตัดก่อนไหมดูหน้าแบงค์นะว้ายนี่เนี่ยก็ยกมาให้ยกนี่ก็ปลาอยู่ผู้ใดมันกินส่งไปเมันมันเล็กเกินเห็นขุดไข่เลี้ยงไข่เลี้ยงแล้วเอาอย่างนี้เราก็ติดมันได้มันเล็กเกินเห็นขุดไข่เลี้ยงนั้นไข่เลี้ยงแล้วเอาอย่างนี้เราก็ติดมันได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ย
มาซึ่งไอ้เปิดจุดตัวนี้เปิดจังนี่มาเปิดจังนี้หน่อยไม่ก็เดี๋ยวทุกสี่เดียวกับทุ่นเลยกล้องแพงๆหน่อยที่ถ่ายรูปวันเดี๋ยวมีไอ้ที่ละนะตีโรได้ของทุ่นงั้นเลยไม่เพื่อกันไม่หรอใส่กันเลยนะหวานไว้ห่างกันนะนั่นไงอยู่อยู่มันนั่นเลยนี่ก็แหละต้องเทียบไปจังเลยอยู่ที่บ้านนะบ้านนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยไปเล่นด้วยทุกคนต้มนี่อ๋อนี่ก็เต็มนี่เดี๋ยวว่ารอบนี้นะไม่ไอ้นี่จำมดแล้วนะมาจากไอ้ว่ามันจูดมันกินอันนู้อยู่ของปกติเอาไปนี่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 เชี่ยมันเดี๋ยวนี้แค่ไหนไอ้ต้องเปิดอันนั้นออกก่อนตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เก็บลำไปด้วยระวังจะไปทิ้มกันเองดีอย่างเงี้ยมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนลึกๆไปเลยนะเนี่ยมารอบหลังผมสองไงเปิดไปเลยเปิดกับไอ้นู้แกดีมั้ยกับจอบมั้ยหัวเปิดไอ้นี่ก็แรกกับไอ้ไฟปลูกไม่เหมือนไงไฟปลาแบบนี้มันเอายากว่าแต่ถ้าไฟปลูกมันเหมือนคุณไหนวะกินก็แกนอยู่ตรงนั้นวันนี้ดินแกมาต้มหม้อกันนี่แกนอยู่ตรงนี้อยู่ๆมาทำคอนเทนต์ใดหรอกผัวไปกันนะติดไปกันนี่ไงใกล้แต่ตรงนี้เลยแกนอยู่ตรงนี้ทุกคนมาดินดินก่อนก่อนไฟเฟกวักดินก่อนดินนะไฟดินก่อนเดี๋ยวผมกูเลยกลางๆไม่มีเลยแกนอยู่นั่นมันก็ตัดอันนี้เลยก่อนตัดแดนแต่ก้อนแต่มันนี่เดียวกันนี่นะตัดก็เดีดไปขึ้นโอเคขึ้นมาเดี๋ยวอยู่
เที่ยวมีแต่พืชเอามั่งแล้วก็ฝังหลบนะยกเลยก้าเร็วเลยขึ้นปุ้ยมาเลยไม่จับที่ตายเนี่ยไม่ช้ำโอ้ยไม่เนี่ยนั้นเออไม่จับอืมนี่เป็นเลขเราเป็นหมายตาของเลขเราอืมนู้นเป็นช่างหนุ่มนี่เราเต้นสามหัวนี่เจ้าเต้นดำนี่กันหลายลำนะนั่นเองนี่เป็นเต้นดำมันนะอยู่เต้นเซลล์มันตายหรือมันเปิดกลางไปหมดแล้วเลยเรือไม้ทับกันว่าเลยเพื่อนได้เลยมั่วชาวพวกคนติดเกียงมานี่เราได้อันนี้กันเลือกเพื่อนอ่ะโดนกล้ากล้องเลยอันนี้ก็โดนเนี่ยไม่เจ๊เอ้าใส่ได้แล้วนี่ตอนนี้แก้แล้วปิดลุกกันเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ